วนตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้นะคะก็ร่วงลงเกือบ30จุดเช่นกันเช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะซึ่งก็ยังคงเกิดมาจากความหวั่นวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะแม้ว่าการประชุมของรัฐมนตรีคลังในกลุ่มประเทศ G7 จะให้คำมั่นในการที่จะรักษาเสถียรภาพตลาดการเงินทั่วโลกแล้วก็ตามค่ะตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้เปิดตลาดร่วงลง20จุดหลังจากนั้นไหลลงต่อเนื่องจนปรับลดลง 2.5% หรือเกือบ30จุดจากแรงเทขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียหลังจากสหรัฐถูก S&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือทำให้ตลาดวิตกกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะย่ำแย่ยิ่งไปกว่านี้ขณะที่ราคาสัญญาล่วงหน้าน้ำมันก็อ่อนตัวลงแม้ว่าเช้านี้รัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศ G7 จะออกแถลงการณ์ร่วมโดยย้ำถึงคำมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพตลาดการเงินทั่วโลกดัชนีนิเคอิปิดภาคเช้าร่วงลง 121.85 จุดหรือ 1.31 จุดแตะที่ 9,178.03 จุดดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าลดลง 845.94 จุดอยู่ที่ระดับ 21,000.20 จุดล่าสุดดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 1,068.39 จุดลดลง 27.99 จุดมูลค่าการซื้อขาย 17,139 ล้านบาทดัชนี MAI อยู่ที่ระดับ 306.63 จุดลดลง 2.91 จุดคิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 379.23 ล้านบาทขณะที่5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะได้แก่ปตท.บ้านปูธนาคารกสิกรไทยอินโดรามาเวนเจอร์และธนาคารกรุงไทยค่ะ